ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลนะครับก็มาดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำเสมอนะครับว่าเป็นการดูดวงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าปักใจอย่างมงายอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครเพราะมันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับถ้าอยากดูให้ตรงแม่นยำมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโตะ95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาประเดิมไพ่ชุดใหม่กันสวยงามนะครับไพ่ยิปซีมันก็เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะก็ดูกันทั่วโลกแล้วก็มีลวดลายอันสวยงามหลากหลายมีความเป็นสากลมีความสวยงามเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ความแม่นยำเชื่อถือได้แน่นอนประเดิมไพ่กองใหม่ของผมในวันนี้เราจะมาดูในหัวข้อที่ว่าเขาชอบคุณตรงไหนเขาชอบคุณตรงไหนนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเคยกองที่1สีแดงกองที่2สีเหลืองกองที่3สีม่วงเลือกมาเพียงกองเดียวเท่านั้นแล้วไปดูกันครับว่าเขาชอบคุณตรงไหนโอเคครับไปกันเลยครับโอเคนะครับคุณกองที่1กับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวในหัวข้อเขาชอบคุณตรงไหนประเดิมไพ่ชุดใหม่ของผมวันนี้นะคุณได้ไพ่ Justice The Hermit Wheel of Fortune Strange ผู้แข็งแกร่ง The Hangman Death Templanceเดวิลเขาชอบคุณตรงไหนเขาชอบคุณตรงไหนเขาชอบคุณตรงไหนคุณกองที่1คุณเป็นคนยุติธรรมคุณเป็นคนไว้วางใจได้เชื่อถือได้มีความน่าเชื่อถือสูงคุณดูมีความสงบเยือกเย็นน่าเคารพแล้วก็โชคชะตาจะนำพาให้คุณได้พบคนหลากหลายเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้เข้ามาพบคุณและเขาชอบคุณตรงที่คุณเป็นคนใจจิตใจแกร่งสเตรนท์ชัดเจนคุณเป็นคนจิตใจแกร่งแฮงแมนการถูกแขวนในบริบทนี้ผมมองว่าคุณเป็นคนสบายๆไม่รีบไม่ร้อนสามารถปล่อยให้เหตุการณ์ไหลไปเรื่อยๆได้โดยที่ไม่เร่งรัดตัวเองไม่เร่งรัดคนอื่นตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคุณกองที่หนึ่งคุณไม่เร่งรัดใครคุณไม่บีบบังคับใครและคุณก็ไม่เร่งรัดกับตัวเองคุณเป็นคนชิลๆเดทมาเดวิลมานะแต่มีเทมเพลนซ์ด้วยและในขณะเดียวกันไพ่แวดล้อมอื่นๆทำให้เดทและเดวิลนี้ผมมองว่าเป็นความหมายในเชิงเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาบวกกับเฮอร์มิตเข้าไปนะคุณจะมีเสน่ห์น่าค้นหาในสายตาเขาชอบคุณตรงไหนนอกจากสิ่งที่บอกไปแล้วความมีเสน่ห์ของคุณน่าค้นหาของคุณนี่แหละที่จะมัดใจเขาได้อย่างสุดยอดเลยเขาชอบคุณตรงที่คุณมีความน่าเชื่อถือน่าเคารพดูพึ่งพาได้ดูมีความแข็งแกร่งดูมีใจแกร่งไม่บังคับใครเป็นคนชิลๆและมีเสน่ห์ลึกลับมีพลังดึงดูดบางอย่างนะคุณกองที่1นะชัดเจนครับไม่ต้องพูดอะไรกันมากตาหน้าไพ่ตามนี้คุณกองที่1เขาชอบคุณตรงไหนเขาชอบคุณดังที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับมาถึงคุณกองที่2นะครับกับการประเดิมไพ่ชุดใหม่ของผมในวันนี้ในหัวข้อเขาชอบคุณตรงไหนคุณกองที่2คุณได้ไพ่ The Star 1ดาบ The World 10เหรียญอัศวินเหรียญโอ้ราชาเหรียญเยอะวันนี้ The Fool High Priestess คุณกองที่2เขาชอบคุณตรงไหนคุณมีความเป็น The Star คุณเป็นดาวเด่นในสังคมของคุณไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรหรือว่ามีสังคมแบบไหนก็ตามคุณเป็นดาวเด่น1ดาบคุณเด็ดเดี่ยวนะดาบในที่นี้ไม่ได้แย่นะบริบทของมันผมตีความว่าคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวThe World คุณนอกจากคุณจะมีความโดดเด่นมีความเด็ดเดี่ยวแล้วคุณยังสามารถปรับตัวเข้ากับโลกได้หมายความว่าเจออะไรคุณก็ไม่หวั่น10เหรียญคุณมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองผู้คนจะมองคุณว่าคุณเพียบพร้อมรวมถึงเขาด้วยเขาชอบคุณตรงที่อัศวินเหรียญราชาเหรียญความเด็ดขาด3ใบเลยโอ้โหคุณต้องเป็นคนที่พึ่งได้มากๆหมายความว่าเป็นคนที่ฉลาดชัดเจนในตัวตนแล้วก็กล้าตัดสินใจตรงนี้ที่เขานิยมชมชอบคุณเขาชอบคุณตรงนี้ The Fool
แม้ว่าคุณจะเป็นคนเด็ดขาดกล้าตัดสินใจแต่คุณก็พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ High Priestess The Full High Priestess แม้ว่าคุณจะเป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดลากล้าตัดสินใจในสิ่งที่คุณคิดแต่คุณก็เป็นคนเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนี่เป็นเสน่ห์ที่ทำให้เขาชอบคุณเขาชื่นชมคุณมากนะครับคุณกองที่2จากหน้าไพ่กองนี้กองที่2นี้คุณมีความเป็นตัวของตัวเองชัดเจนแล้วก็ยังเปิดรับสิ่งใหม่ๆด้วยหมายความว่าเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองแต่ไม่ปิดกั้นความคิดผู้อื่นคุณพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเสมอนี่คือเสน่ห์ของคุณเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาชอบคุณตรงไหนเขาชอบคุณประมาณนี้ดังกล่าวไปแล้วครับคุณกองที่2โอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับมาถึงคุณกองที่3นะครับในหัวข้อการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้เขาชอบคุณตรงไหนคุณได้ไพ่ The Magician Empress ราชาดาบ2ถ้วยราชาถ้วยอัศวินไม้เท้า9เหรียญ Wheel of Fortune เขาชอบคุณตรงไหนคุณกองที่3คุณได้ไพ่ดีพลังงานเมจิเชียนเอ็มเพลส2ราชามามีอัศวินด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายคุณก็ดูไพ่กองนี้ได้นะครับเพราะผมอ่านตามหน้าไพ่พลังงานสามารถไปได้โดยรวมนะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายคุณดูได้แต่พลังงานหน้าไพ่ชัดเจนคุณมีความเป็นเอ็มเพลสเป็นจักรพรรดินีและมีความเป็นราชาด้วย2ราชาเลยแล้วก็มีความเป็นอัศวินโอ้คุณมีบารมีนะคุณมีอำนาจในสายตาคนทั่วไปรวมถึงในสายตาเขาด้วยเขาชอบคุณตรงที่คุณดูมีพลังดูน่าเกรงขามดูเคารพดูพึ่งได้ดูใจถึงพึ่งได้เดินไม่จะเชื่อนคุณดูมีความฉลาดรอบรู้แล้วก็คุณดูทันคนน่ะทันคนทันสมัยทันเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เขาชอบ2ถ้วยนอกจากนี้คุณก็ยังมีเสน่ห์ในตัวเองมีความดึงดูดดึงดูดความรักไม่ว่าจะเป็นความรักสถานะไหนก็แล้วแต่คุณดึงดูดได้หมดเลย2ถ้วยเนี้ย9เหรียญคุณดูมีความเพียบพร้อมในสายตาทุกๆคนที่ได้พบเห็นคุณได้รู้จักคุณ Wheel of Fortune คุณมักจะโชคดีเสมอๆในการคบเพื่อนในด้านมิตรภาพนะเขาชอบคุณตรงที่คุณเป็นคนที่ดูเฟรนลี่และมีความแข็งแกร่งในคนเดียวกันถ้าเขาเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันกับคุณเขาจะชื่นชมคุณจากการทำงานหรือการเรียนหรือการประพฤติตนใดๆของคุณก็แล้วแต่ที่เขาได้สัมผัสแต่ถ้าเขายังไม่รู้จักคุณโดยตรงเขาจะชื่นชมคุณเขาจะชอบคุณจากการที่คนอื่นชื่นชมคุณให้เขาได้รับฟังรับรู้อีกทีนึงนะซึ่งไม่ว่าจะรู้จักกันแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่เขามีสายตาชื่นชมคุณเขาชอบคุณอยู่ตลอดเวลาครับผมคุณกองที่3ด้วยบุคลิกลักษณะดังกล่าวของคุณนะครับคุณมีความกระตือรือร้นฉลาดทันสมัยทันเหตุการณ์ทันโลกทันเหตุการณ์มีความดูมีบารมีดูมีอำนาจวาสนามีออร่าพูดง่ายๆมองมาแล้วสะดุดตาเขาชอบคุณตรงนี้ครับคุณกองที่3แล้วคุณก็มีความดูเป็นมิตรดูเฟรนลี่น่าคบหาถ้ารู้จักกันอยู่แล้วเขาชื่นชมคุณจากสิ่งที่คุณทำถ้ายังไม่รู้จักกันเขาชอบคุณเขาชื่นชมคุณจากสิ่งที่คนอื่นชื่นชมให้เขาได้ฟังนะครับผมชื่อเสียงคุณดีคนพูดถึงคุณในแง่ดีครับคุณกองที่3ประมาณนี้ครับโอเคครับก็ครบถ้วน3กองแล้วนะครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้เขาชอบคุณตรงไหนก็อย่างที่ย้ำเสมอนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่างมงายอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครนะครับเพราะมันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ติดต่อมาดูส่วนตัวได้ที่ LINE MOTO 95ตามที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ